Looking at the break of dawn daily by the force of the light skin and the sense that something was dying inside him. มาแล้วมาแล้วมื้อนี้หนูสิมาปั่นน้ำผลไม้กินคือเก่าเพราะว่าหนูรู้สึกว่ากินน้ำผลไม้มีความรู้สึกว่าติดใจตอนไปเมืองไทยตอนไปโรงแรมมันรู้สึกว่ามันสดชื่นจะมีแขกมาเยี่ยมส้มแอปเปิ้ลเขียวมันจะแบบว่ามันจะออกเปรี้ยวๆหวานหวานเปรี้ยวๆแต่ถ้าเป็นแอปเปิ้ลแดงมันสิหวานเกินไปเองแต่น่าจะเนาะเดิมแต่วันนี้หนูจะใส่ขิงระบายอ่อนๆเนาะลูกสาวก็บ่อยากกลับเมืองไทยเด้ท่านว่านี่เป็นอย่างรู้บ่นางบอกว่าโอ้นางไม่ชอบนั่งเครื่องบินแมนอยู่จ้าจูเลียบ่มักนั่งเครื่องบินโทมัสกับเดวิดมักนั่งเครื่องบินหนูกับจูเลียนี่โอ้ยพี่น้องอยากจะรู้ว่านั่งเครื่องบินนี่มันทรมานมากเลยย้ำกลับบ้านหนูก็คิดยากบัดย้ำกลับมานิวซีแลนด์หนูก็คิดยากคิดยากอีหลีจ้ะบัดย้ำมันตกหลุมอากาศตุ่มหัวใจไปอยู่ตุ่มมองอีหลีเคมาปั่นเลยส้มก่อนอะไรที่มันแบบว่ามันปั่นง่ายเนาะเอาขิงใส่เปิ้นต่อแดดแรงจ้ะแดดแห้งๆอยู่นี่แดดแรงมากต้องดูแลตัวเองไม่งั้นจะเป็นฝ้าได้ง่ายแหมผลไม้อร่อยลองเฮ็ดกินเบิ่งได้จ้ะเด้อนะสุขภาพดีผู้ใดแบบอันนี้น้ำมะนาวนะคะจะเทเลยอร่อยไปแล้วเดี๋ยวเพื่อนจะมาเดี๋ยวจะถ่ายทำวิดีโอให้ดูว่าพี่เขาเป็นยังไงชิ้นหมูมันบ้างลูกชิ้นหมูอันนี้ชิ้นหมูจ้ะป้าคืนนี้เราจะกินอร่อยดอกไม้กำลังบานโอ้ยสวยจังเนาะสวยเอาหมูไปใส่แล้วก็ดีจังโอ้ขอบคุณ พี่แก้วเอาหนังสือเกี่ยวกับศาสนาคริสต์มาให้ประจำเลยใช่เดี๋ยวจะใส่ไปอวดฝรั่งเอาเหรอใช่จะใส่ไปเปิดใส่ไปที่ไหนก็ได้เหรอเป็นยังไงบ้างทำงานก็ดีจ้ะทำงานก็แบบเป็นตัวของตัวเองดีจะบอกให้ว่ารายได้คนทำความสะอาดบิสเนสที่ทำมีบิสเนสของตัวเองรายได้ดีนะคะไม่ใช่กระจอกกระจอกนะก็ไปนานเลย5อาทิตย์แต่ก็ไม่นานเวลาแป๊บๆๆแป๊บเดียวแก้วเพราะที่นี่ต้องถามพี่อยู่ที่นี่นานพี่มีความรู้สึกยังไงมันก็ดีอย่างเสียอย่างนะเพราะว่าโอ้แต่ไม่ชอบอากาศแต่งตัวเซ็กซี่ก็ไม่ได้ขาสั้นแขนกุดก็ไม่ค่อยได้โอ้ยลมมันแรงแต่ว่าที่นี่ชอบเพราะว่ามันสะอาดสะดวกเรียบร้อยมันก็สบายอ่ะบางทีมันก็สบายเกินเนาะรู้สึกเหมือนกันเพราะว่ามันสบายเกินมันสโลไลฟ์เกินไปถ้าเราไม่แอคทีฟตัวเองอยากทำอะไรมันก็จะทำลำบากเปลี่ยนอะไรลำบากเพราะว่ามันชีวิตมันลงตัวหน้าร้อนนะสวยมากสวยมากจ้ะเดี๋ยวจะพาไปดูใช่สวยมากที่นี่เดี๋ยวจะทะเลเป็นสีเขียวนะสีเขียวใช่ใสน้ำที่นี่ใสมากพี่แก้วเป็นคนสนุกคุยด้วยแล้วได้อรรถรสกันเรื่องศาสนาคุยเรื่องครอบครัวคุยเรื่องชีวิตสนุกมากคุยกับพี่แก้วได้ความรู้ได้สาระเนาะพี่แก้วเนาะคนไทยมาอยู่ที่นี่เขาแบบทำงานยุ่งไม่ค่อยมีเวลาเนาะพี่แก้วเนาะอยู่ต่างคนต่างอยู่ทำมาก็บ้านใครบ้านมันปิดประตูแล้วแล้วเราก็แบบว่าคนไทยก็ไม่ค่อยแบบว่าอะไรนะโทรหากันสักเท่าไหร่ทำความสะอาดที่นี่เหรอก็คือแบบทางบริษัททางตึกใหญ่ๆทางออฟฟิศเนี่ยโอ้ยง่าย
ง่ายดูดฝุ่นเช็ดโต๊ะสบายแต่เธอถามว่าบ้านคนถ้าไปตามบ้านคนนี่มันจะลกไหมสกปรกไหมใช่ไหมแต่จริงๆแล้วบ้านคนที่นี่แบบคนที่มีเงินจ้างนะเขาแบบว่าแบบบ้านเขาจะสวยบ้านเขาแบบเขารวยแล้วก็เขาไม่ค่อยมีเวลาไงใช่ไหมใช่เขายุ่งเขายุ่งเขาอาจจะเป็นแบบเป็นทนายเป็นความเป็นทนายความมีบริษัทมีร้านตัวเองมีร้านเขาก็เลยยุ่งไงเขาก็เลยยุ่งแล้วบ้านเขามันแบบรวยใหญ่แล้วเขาเป็นคนสะอาดเขาก็เลยจ้างให้คนมาทำมีแต่คนแบบมีเงินมีแบบมีอาชีพดีๆใช่ไหมมีความรู้ใช่แล้วคนที่มีความรู้มีอาชีพดีนี่เขาแบบว่าเขาเป็นคนดีด้วยใช่เป็นคนแปลกเนาะแบบเป็นคนระเบียบเรียบร้อยใช่จริงๆแล้วเธอคิดดูสิถ้าเป็นแบบเป็นCEO เป็นหัวหน้าถ้าเป็นแบบถ้าเป็นคนไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นหัวหน้าไม่ได้นะไม่ได้เนาะแล้วเขาก็ต้องแบบต้องดีแบบทุกอย่างนะเนาะใช่ใช่เรื่องฝรั่ง ชอบเรื่องฝรั่งเนี่ยเป็นความรู้อาเซียใสเหรออัธยาศัยไม่ลืมไปแล้วนะแอบลืมภาษาไทยไปแล้วเมื่อวานนี้หนูไปซูเปอร์มาร์เก็ตหนูเห็นผู้ชายคนหนึ่งที่ซอนเดินเขาถือถุงถือถุงช้อปปิ้งแบ็คหลังจากนั้นเขาไม่มีมือเขาน่าจะเอาอีก2มือนึงเขาจะเอารถเข็นไปวางไว้แต่ไม่เขายกขาถีบเขาไปเก็บขึ้นมาฉันน้องก็ตกใจโอ้ my goodnessใส่แย่มากเลยอ๋อเหรออ๋อแต่มันแบบคือที่นี่แบบคือคนแก้วคิดว่าคนไทยกับฝรั่งนี่คืออย่างแบบว่าคนจะเอาตีนชี้อาหารอ๋อใช่คือเขาถือไม่เหมือนกันไงคนถ้าคนไทยถือเรื่องชี้นิ้วชี้หน้าหรือว่าตีนนี่ฝรั่งเขาไม่ถืออ่ะแต่มันก็เกินไปไหมเหรอน่าจะเอามือถักไปใช้ตีนข้างอย่างเลยน้องกับเด็กเดินโอ้โหแรงผู้ชายนะหลังจากนั้นมันก็ดูมันทำได้ไงวะมันน่าจะวางก่อนแล้วเนี่ยต้องเข้าไปไหมถ้าที่เราเดินมาเนี่ยมันเอาตีนถีบไปเลยนะมันก็เข้าที่นะแต่ตีนถีบโอ้ไม่น้องก็เลยแบบมารยาทของฝรั่งบางครั้งก็มันขึ้นอยู่กับการปลูกฝังด้วยเนาะพี่แก้วนะก็แบบยังอยู่โรงเรียนประถมอะตอนเป็นเด็กอะเราสอนแบบสอนให้ยืนให้นั่งยังไงให้ยืนยังไงทำตัวให้เรียบร้อยยืนตรงๆยกมือไหว้สวยๆอะไรอย่างเงี้ยแก้วคิดว่าฝรั่งเขาไม่มีอย่างนั้นนะไม่มีแบบเขาไม่มีวัฒนธรรมอ่ะใช่ไหมเขาไม่ได้สอนแบบนั้นอ่ะเขาไม่สอนทำไมเขาไม่สอนอะไรก็ได้ที่นี่บางทีมันก็อะไรก็ได้เนาะอะไรก็ได้มันก็เกินไปบางครั้งอ่ะนะน้องก็คิดว่าเออมันแบบว่ามันก็เกินไปแล้วพี่แก้วไปตามบ้านคนแบบว่าให้หนังสือให้อะไรเนี่ยคนเป็นยังไงคนจ้ะเราก็ไปทุกบ้านเลยบางทีก็ไปบ้านตรงนี้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 ตามหลังกันไปเลยจ้ะเล่าให้ฟังประสบการณ์จริงๆแล้วแบบเรื่องศาสนาเรื่องอย่างนี้นะทำให้ครอบครัวมีความสุขอะไรทำนองนี้ไปคนจะไม่ค่อยฟังก็ไม่ค่อยฟังจ้ะแต่ว่ามันก็แบบมันเกี่ยวกับมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของจิตใจอะเนาะเรื่องธรรมะธโมมันก็แล้วแต่เนาะความเชื่อของแต่ละคนใช่ไหมใช่จริงๆแล้วคนดีก็เยอะนะใช่ไหมคนฟังก็เยอะส่วนมากแล้วคนชอบหนังสือแบบบางทีเขาก็ไม่ชอบให้เราไปวุ่นวายไปใช่ไปวุ่นวายไปพูดไปคุยอะไรมากมายแต่เขายอมรับ
ขาอยากได้หนังสือเขาอยากได้อยากอ่านคนดีก็มีเยอะนะอุ๊ยแล้วเขาบางคนเขาก็ให้เงินนะเขาให้เงิน10เหรียญสองเหรียญอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วเราไม่เคยขอนะเพราะว่าอันนี้เป็นงานแบบฟรีอ่ะบริจาคเวลาใช่บริจาคเวลาพี่แก้วได้บุญเยอะมากจริงจ้ะบางคนเขาก็แบบให้ทานบริจาคอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่เก็บไว้หรอกเราก็แบบเอาไปให้ในโบสถ์ในหอประชุมเพื่อไปทำหนังสืออีกจ้ะก็เป็นแบบหนังสือมีสมุดหลายอย่างเกี่ยวกับพระเยซูเกี่ยวกับพระคัมภีร์ไบเบิลอะไรเงี้ยในเมืองไทยก็มีใช่ใช่น้องเห็นอยู่มีทั่วโลกแหละมีทั่วโลกใช่เรื่องเกี่ยวกับฝรั่งสนุกอ๋อจ้ะอยากให้คนฟังบ้างว่าฝรั่งเป็นยังไงทำไมทุกคนแบบโอ้ยอยากจะมาต่างประเทศอยากจะหาผัวฝรั่งเงี้ยอ๋อง่ายหรือเปล่าน้องว่ายังไงต้องแล้วแต่บุญสัมพันธ์เนาะต้องบอกแบบนั้นบางคนก็เจอคนดีบางคนก็ไม่เจอคนดีแต่นิสัยของกีวีของคนนิวซีแลนด์พี่คิดว่ายังไงนิสัยดียกย่องผู้หญิงให้เกียรติผู้หญิงใช่คนดีเลยนะที่นี่แบบบางทีบางคนคนไทยบางครั้งก็ถามว่าเอ๊ะเขาจะหลอกเอาไปขายไปอะไรหรือเปล่าจริงๆแล้วแก้วคิดว่าไม่มีนะในนิวซีแลนด์นะต้องดูประเทศนะประเทศที่ดีๆคล้ายๆว่าส่วนมากแล้วแบบยุโรปอเมริกาออสเตรเลียนิวซีแลนด์นี่จริงๆแล้วส่วนมากแก้วว่าพื้นฐานดีนะคงจะไม่มีหรอกแบบว่าเอาไปขายเอาไปอะไรเนี่ยแต่คิดว่าต้องระวังแบบรัสเซียนะต้องระวังซาอุดิอาระเบียหรือว่าประเทศแถบยุโรปบางครั้งก็มีเหมือนกันเหรอใช่แต่นิวซีแลนด์นี่ไม่มีเนาะเขาอยู่กันเป็นครอบครัวเขาอยู่กันมีความสุขเนาะบางทีก็อาจจะเจอแบบว่าแบบฝรั่งที่แบบอยากมีเมียคนไทยที่แบบจะเอามาแบบทำงานบ้านเอามาใช้เอามาแบบใช้ให้ทำหงข้าวทำอาหารรีดผ้าทำงานเลี้ยงลูกให้มันแต่ว่าไม่ให้เกียรติเลยบางทีอาจจะมีบ้างมีคิดว่าน่าจะมีรู้น่าจะมีแบบนั้นก็ต้องเลือกแบบเป็นคนดีใช่เนาะพี่แก้วเนาะต้องเลือกเป็นคนดีอาจจะดูกันก่อนแบบให้รู้ใจว่าจิตใจเป็นยังไงใช่สักระยะหนึ่งเนาะน้องปีกว่ากับเด็กนิวซีแลนด์ส่วนมากก็โอเคเนาะก็โอเคใช่โอเคนิสัยดีใครสนใจนะคะหนุ่มกีวีหนุ่มกีวีนิสัยดีใช่สามีเรารู้จักกันเพราะว่าเขามาอยู่แบบข้างๆบ้านแล้วแม่มีร้านขายของแล้วเขาก็มาซื้อน้ำอัดลมอะไรเงี้ยเจอกันก็เลยรู้จักกันใช่ไหมคิดว่าฝรั่งเขาชอบผู้หญิงยังไงเธอรู้มั้ยไม่รู้แต่จริงๆแล้วแก้วคิดว่าสำหรับฝรั่งสำหรับผู้ชายผู้ชายฝรั่งกับผู้ชายคนไทยความสวยเขาคิดแตกต่างกันใช่ฝรั่งที่เขาบอกว่าสวยคนไทยบอกว่าไม่สวยนะมันแตกต่างกันใช่คืออยากจะแนะนำว่าผู้หญิงไทยน่ะสวยแล้วสวยแล้วผมสวยผิวสวยไม่ต้องทาหน้าให้ขาวๆนะฝรั่งชอบธรรมชาติชอบดำๆฝรั่งชอบปากใหญ่ๆใช่คือคนไทยนี่สวยอยู่แล้วฝรั่งเขาชอบขาสวยขาเรียวไงใช่เป็นแบบนั้นเนาะใช่
นี่แหละเราเป็นตัวของเราเองดีที่สุดพี่แก้วเนาะเป็นตัวของตัวเองธรรมชาติดีกว่าธรรมชาติเห็นไหมพี่แก้วบอกว่าธรรมชาติดีกว่าเราเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นจ้ะมันขึ้นอยู่กับครอบครัวเราเนาะพี่แก้วเนาะจ้ะครอบครัวแล้วก็มีก็ยังมีฝรั่งมากมายที่เขาแบบเขาอยากจะแบบอยากจะแต่งงานกับคนไทยเพราะว่าเขาอยากจะมีภรรยาคือความที่เป็นภรรยาที่ดีๆอะไรเนี้ยเพราะว่าบางทีแล้วส่วนมากผู้หญิงฝรั่งนี่แบบเขาแบบทันสมัยแล้วเขาทันสมัยเกินไปแบบเขาไม่อยากเป็นแม่บ้านไงไม่อยากเป็นแม่บ้านไม่อยากเป็นภรรยาคือฉันเป็นตัวของฉันเองใช่ต้องแชร์ทุกอย่างเธอต้องล้างจานต้องทำใช่ใช่ใช่ไหมเป็นกับพี่แก้วเป็นกับพี่แก้วนานแล้ว2คลิปแล้วแล้วจะลงวิดีโอให้ดูมีเซอร์ไพรส์ไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้แต่งตัวด้วยเดี๋ยวหลังมาดูพี่แก้วสวยๆแต่พี่แก้วจะแปลงร่างให้ทุกคนดูแค่จะบ๊ายบาย Yeah.